ำไมจึงเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าประชาชนเคารพพระสงฆ์เจ้าในแง่คุณธรรมในแง่วิชาการความรู้ภูมิปัญญาและภูมิธรรมทั้งหลายเขาไว้ใจเขาจึงเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวทีนี้พูดมันเร็วเข้ามันก็เลยเหลือแต่เจ้ากับหัวพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่ตัดไปเลยแต่พระเจ้าก็พระก็ตัดไปเลยแต่คำว่าเจ้ากับหัวเลยเป็นเจ้าหัวส่วนสามเณรก็จัวน้อยมาจากว่าพระเจ้าอยู่หัวน้อยเพราะตัวอย่างเล็กตัวอย่างน้อยอย่างน่ารักมีคุณธรรมมีภูมิปัญญาให้ความเคารพเหมือนกันกับพระแต่ยังตัวน้อยอยู่ก็เลยว่าพระเจ้าอยู่หัวน้อยผู้เร็วเข้าก็เลยเป็นจัวน้อยทั้งเมืองเหนือทางล้านนาทางล้านนาไทยเรานู่นเรียกพระสงฆ์เจ้าอะตุเจ้าก็มาจากว่าสาธุเจ้าอยู่หัวนั่นเองเลยมันก็เลยตัดคำว่าสาออกเลยแต่ทุนี่ทางเหนือเป็นต่อตัวทอเป็นทอก็เลยเป็นตุเจ้าตุเจ้าก็คือสาธุเจ้าอยู่หัวในพูดมันก็ธรรมดาคนไทยเราพูดแล้วมันประหยัดก็เลยละเลยแต่คำว่าตุเจ้าความจริงสาธุเจ้าอยู่หัวทีนี้มาทางภาคกลางสมัยก่อนจนเดี๋ยวนี้คนแก่คนเฒ่าก็เรียกเจ้ากูเจ้ากูไม่ใช่คำว่าเจ้าอยู่หัวกูภาษาพ่อขุนโรงพยาบาลเลยคำว่าโรงพยาบาลเพราะนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าในสมัยก่อนมีกูดวินมากเป็นผู้จัดระบบการศึกษาให้แก่ชาติหล่อล้อมสรรสร้างมหาบุรุษคนที่มีคุณภาพทั้งหลายเดินออกจากวัดไปทำงานต่างพระเนตรประกันพระราชาเคียงบ่าเคียงไหลเป็นเสนาบดีเป็นขุนพลเป็นมหาดเล็กเป็นอะไรต่างๆเป็นอมาตย์ทั้งหมดนะไปจากวัดเพราะฉะนั้นการศึกษาในสมัยโบราณนั้นพระสงฆ์เจ้าเป็นผู้จัดการศึกษาในขณะเดียวกันการศึกษานั้นก็มีสตรัคเจอร์คือมีโครงสร้างอยู่3อันเท่านี้คือศีลสมาธิปัญญาไม่ว่าจะเรียนศาสตร์ไหนแขนงไหนก็ตามปราดเปรื่องออกไปจากวัดจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นเรื่องภายนอกเป็นการพัฒนาตัวบุคคลจากภายนอกทางกายทางวาจาสมาธิพัฒนาใจภายในคุณภาพใจปัญญาพัฒนาตัววิญญาณตัวผู้รู้ไปเรียกว่ากายจิตวิญญาณได้รับการพัฒนานั่นคือการเข้าถึงพรหมจรรย์ก็แล้วแต่ระดับที่เขาจะเข้าถึงเขาเข้าถึงพรหมจรรย์ระดับใดก็ตามเขาก็จะนำพรหมจรรย์ระดับนั้นออกไปทำประโยชน์เพราะนั้นคนที่เสกไปจากวัดจึงมีชื่อว่าบัณฑิตเรียกกันว่าบัณฑิตแต่มันสั้นภาษาไทยก็เรียกแต่คำว่าทิฏนะบัณฑิตบัณฑิตะบัณฑิตะนะบัณฑิตะว่าผู้มีปัญญาเครื่องดำเนินชีวิตคำว่าบัณฑิตะมาต่อกับเป็นบัณฑิตะผู้มีปัญญาเครื่องดำเนินชีวิตทีนี้เราก็เลยพูดออกเสียงสำเนียงไทยว่าบัณฑิตนะสัตว์บันออกเสียงก็เลยแต่ทีตเลยไอทีตก็ได้มีความรู้มากประพฤติปฏิบัติดีงามสั่งสอนหมู่คณะอยู่ในวัดซึ่งไปเขาก็เรียกว่าอาจารย์เป็นตัวอย่างผู้ฝึกมารยาทของผู้ดีทั้งหลายจะต้องเอาอย่างท่านผู้นี้เรียกท่านผู้นี้ว่าอาจารย์ทีนี้มันมากอาจารย์ก็ตัดเอาเสียเหลือแต่อาจารย์นั่นเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสตรัคเจอร์ของการศึกษาก็คือศีลสมาธิปัญญาคือโครงสร้างการศึกษาเอาลายแนวสังเขปไม่ทิ้งแนวนี้ในสมัยโบราณนั่นการศึกษาเพราะนั้นจึงมีคำกล่าวสำหรับการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าตถาสิกขานุคียันติยานิโลเกคทิตานินะเตสุปสโตสิยานิพิเชสปโซกาเมสิกเคนิพานะมัตตโนขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีหน่อยแปลว่า
คนทั้งหลายเขาปรารภถึงการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งกามคุณอันเป็นเครื่องผูกพันอยู่ในโลกเท่านั้นแต่พุทธสาวกพึงศึกษาให้เข้าใจชัดเจนเรื่องของกามนี่นิพพิเชสพโสกาเมศึกษากามให้ชัดเจนแจ่มแจ้งสิกเขนิพพานะมัตตโนพึงศึกษาคือฝึกฝนอบรมตนนั้นเพื่อดับลงแห่งตัวตนเถิดใช้คำว่าสิกเขนิพพานะมัตตโนนิพพานนิพพานแปลว่าดับดับลงแห่งตัวกูของกูมัตตโนมะอัตตโนนะตัวเราของเราตัวกูของกูสิกเขนิพพานะมัตตโนพึงศึกษาเพื่อดับลงแห่งตัวตนเถิดความหมายก็หมายความว่าพึงศึกษาเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นเถิดในนี้เราเหลือไปดูการศึกษาของโลกเป็นอย่างไรยิ่งได้รับการศึกษามาชั้นสูงยิ่งมีความเห็นแก่ตัวมากเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงผู้ที่โง่กว่าอ่อนแอกว่าทางกำลังสติปัญญาตาสีตาสาใหญ่มีใหญ่มาในทุ่งในท่าป่าเขาบ้านนอกคอกนาชุมชนนบทเขาไม่ก็ได้สร้างปัญหาโกงบ้านกินเมืองได้เท่ากับบัณฑิตเพราะฉะนั้นการศึกษาเพียงแต่จะเรียนรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่นำไปสู่การปฏิบัติให้เข้าถึงพรหมจรรย์มีอยู่ในเนื้อในตัวคือศีลสมาธิปัญญาการศึกษาชนิดนี้ถ้าศึกษาถูกมันเป็นปราชญ์แต่ถ้าศึกษาพลาดมันก็เป็นเปรตอย่าลืมนะมีเปรตชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าวิชาตะเปรตวิชาตะเปรตเปรตที่มีวิชามีความรู้ท่านกล่าวว่าเปรตประเภทนี้เมื่อเขาเป็นคนเขามีความรู้ดีเขามีความรู้มีความมันเซนสามัญสำนึกพอที่จะฟังเรื่องอริยสัจเข้าใจแต่เขาไม่ตั้งใจเพื่อจะเข้าใจสิ่งนี้เขาเล่าเรียนพอได้ความรู้เหล่านี้มาหาประโยชน์ทางกามรมมาเอารัดเอาเปรียบคนอื่นขออภัยพระสงฆ์เจ้าเรานี่นะบ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อญาติโยมเขากราบไหว้บูชาจัดหามาให้หมดข้าวปลาอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเนี่ยคืองบประมาณที่ได้มาอย่างตรงๆทุกวันเลยอุ้มบาทเข้าไปในเมืองสกลนครเต็มบาทแล้วตอนเช้าอาหารการกินดีๆเขากินอยู่ที่บ้านยังไม่ดีเขาก็เอามาถวายพระเนรของเราคิดดูเมื่อได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วเรากระทำตนเองพรหมจรรย์ของตนเองเนี่ยเพื่อให้คุ้มค่าให้บุคคลเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากเราไหมบางทีเราเลี้ยงชีวิตอยู่เพื่อแสวงหาสิ่งที่เรียกว่ากามฟังให้ดีนะเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เอาแต่การศึกษาของเรามุ่งไปที่ตรงนั้นเรียกว่าตถะสิกขานุคียันติยานิโลเกคทิตานียานิโลเกคทิตานีเพื่อการผูกพันอยู่ในโลกผัวพันอยู่ในโลกการศึกษาทั้งหมดมุ่งเป้าหมายไปที่การแสวงหากามารมท่านจึงบอกว่านิพพิเชสปโสกาเมสิเขนิพานมัตตโนจะต้องทำความศึกษาเข้าใจเรื่องตามให้ชัดเจนแล้วศึกษาเพื่อดับตัวตนเถิดเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นก้าวล่วงกามนิเสียศึกษากามให้ชัดเจนให้เข้าใจนั้นหมายความว่าให้เห็นคุณของมันและก็โทษของมันด้วยอัสสาทาอาทีนวะนิสรณะให้เห็นเสน่ห์ให้เห็นสำเนียดแล้วก็ให้มีสำนึกที่จะออกจากมันเสน่ห์เสนียดสำนึกอัสสาทาอาทีนวะนิสรณะตามนี้มีคุณมีรสอันฉ่ำใจมีเสน่ห์ยั่วยวนใจพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าเราไม่ได้กล่าวว่ามันไม่มีคุณเลยโลกนี้มีคุณแต่มันก็มีโทษคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์บีบคั้นจิตใจแปรผันไปแล้วทำให้มีความทุกข์มากเข้าไปอีกและท่านบอกนิสรณะทางออกจากมัน
มีอยู่ชื่อว่าสิกขานิพพานมัตตโนนั่นแหละคือทางออกจากมรรคนิสรณะเพื่อดับตัวตนแต่ในการศึกษาเพื่อเน้นไปที่ประโยชน์ส่วนตัวและในขณะเดียวกันเราอาจจะเอาเปรียบคนอื่นอยู่ถ้าโดยทางอ้อมโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้ก็เลยหิวกระหายความรู้ความหิวนั้นเป็นภาวะของเปรตเสร็จแล้วท่านบอกว่าพอตายไปแล้วตกนรกหมกไหม้นะศึกษาเพื่อเอาเปรียบคนอื่นเสร็จแล้วพ้นจากนรกหมกไหม้มาเป็นเปรตเป็นวิชาตเปรตวิวิธเปรตวิวิธเปรตก็คือว่าเปรตที่ได้ยินแต่เสียงกรรมเสียงเวรเข้ามากระชิบพร่ำวอนอย่างเอ็นดูหลอกลวงบอกว่าเปรตวิชาตะวิวิธเปรตนี่เปรตที่มีวิชามีความรู้แล้วก็หิวโหยกระหายหิวทั้งความรู้หิวข้าวหิวปลาจนไม่มีเรี่ยวมีแรงล้มสลบลงฟื้นขึ้นมาก็หิวพอหิวหิวเข้าก็จะได้ยินเสียงปลอบเปล่าประโลมกระชิบพร่ำวอนออดอ้อนอย่างเอ็นดูว่ามาเถิดท่านจงลุกขึ้นมากินข้าวกินน้ำเถิดมีรอไว้ให้ท่านแล้วได้ยินคำนี้เหมือนเสียงสวรรค์มาโปรดรีบลุกขึ้นแล้วก็ล้มลงไม่มีแรงประคับประคองกันลุกขึ้นมาก็มุ่งตรงไปที่เสียงแผ่วเบาที่เรียกอย่างเอ็นดูนั้นเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเสียงนั้นก็เลือนลางจางคลายไปหมดแรงตามหาล้มลงเสียงก็ดังขึ้นมาอีกใกล้ๆมาเถิดมากินเถิดมาดื่มเถิดมากินข้าวกินน้ำเถิดลุกขึ้นอีกเสียงยั่วยวนนั้นเสียงกล่ำเสียงเวรเสียงที่ตนเองได้หลอกลวงเขาเสียงนี้ก็ย้อนมาหลอกลวงเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะเพราะนั้นการศึกษาถ้าศึกษาดีๆก็เป็นปลาถ้าศึกษาผิดพลาดก็เป็นเปรตเป็นเปรตถ้าศึกษาทุกวันนี้ทางโลกจัดให้เราได้รับการศึกษาเพื่อให้รู้เท่าทันที่เขาเรียกว่าเกมของโลกเกมของกันและกันก็เลยเน้นไปที่ความฉลาดศึกษาเพื่อให้เป็นผู้ฉลาดแต่ก็ขาดจากความดีการที่จะทำให้เป็นมนุษย์เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์มีคุณธรรมของมนุษย์มีศีลมีธรรมนั้นการศึกษาทางโลกรู้สึกว่าขาดมากและไม่สนใจในด้านนี้เองด้วยยิ่งทุกวันนี้เราไปบูชาทางตะวันตกศึกษาเรียนแบบจากฝรั่งซึ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจและก็การเมืองการศึกษามุ่งไปที่การสนองตอบทางเศรษฐกิจและการเมืองให้ได้มาซึ่งวัตถุเพราะฉะนั้นการศึกษาชนิดนี้มีแต่จะกีดกันสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมคำสอนในทางศาสนาจะถูกผลักดันกันแกล้งไม่ให้เข้าไปสู่วังวนแห่งการศึกษาในนี้ในเมืองฝรั่งเองก็เหมือนกันลูกหลานชาวแคทอลิกก็ไม่ค่อยจะสนใจพี่น้องชาวคริสต์ปวดหัวผู้เฒ่าผู้แก่ถึงกับร้องเพรียกออกมาว่า back to basic return to basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมเถิดให้ทางรัฐบาลจัดระบบการศึกษาแบบเก่าให้มีการเข้าโบสถ์เข้าเชิดฟังธรรมที่เชื่อฟังธรรมจากพวกซีเนียร์พวกบาทหลวงแม้จะครูเองก็ไม่สนใจในนี้ยิ่งไปกว่านั้นคนหนุ่มคนสาวพอใจที่จะพูดว่า not necessary to have any religion we are sent on wallet ขอไปพูดภาษาฝรั่งมังค่าต่างชาติบ้างเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีศาสนาใดๆก็ได้ not necessary ก็ว่าอย่างนี้นะไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลย we are stand on one leg เรายืนอยู่บนขาของเราก็ว่าอย่างนี้เคยถามพวกฝรั่งที่มาเยี่ยมมาสนทนากันว่าพวกคุณมีอะไรเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตที่ปรารถนาที่สุดคำตอบเกือบเหมือนกันหมดว่า eat and drink be merry tomorrow we may die ดื่มเข้าไปกินเข้าไปสนุกสนานเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตายคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องอนาคตชาติหน้าชาติก่อนแต่จะเอามันเดี๋ยวนี้คือ eat and drink กินดื่ม and be merry คือสนุกสนานเรื่องกามเพราะฉะนั้น
การศึกษาสมัยใหม่จึงขาดแคลนในเรื่องนี้ในทางพุทธศาสนาก็ขาดแคลนศีลสมาธิปัญญาที่คฤหัสถ์จัดๆกันนี้ไปที่ให้กันมีแต่ความฉลาดแต่ก็ขาดคุณธรรมขาดความคุณงามความดีจึงเป็นความฉลาดที่มีอันตรายมากทางพุทธศาสนาไม่ถือว่าฉลาดแต่ถือว่าโกงตรงกับภาษาบาลีว่าเชโกเชโกนามะเชโกชูชโกโหตินิวิทุโรจะบัณฑิโตชูชกนะแกฉลาดแต่ไม่ใช่บัณฑิตเพราะแกตรรกะฉลาดเอาเปรียบภาษาบาลีว่าเชโกตรงกับภาษาอังกฤษว่า cunning as cunning as a fox เขาโกงเหมือนสุนัขจิ้งจอกนะฉลาดโกงเหมือนสุนัขจิ้งจอกเพราะฉะนั้นในนี้เราเน้นไปที่ cunning เน้นไปที่เชโกมันไม่เน้นไปที่ insight wisdom ไม่เน้นไปที่การประจักษ์แจ้งภายในเรื่องจิตเรื่องใจของตนเองเมื่อเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นได้ก็จะเห็นใจผู้อื่นเหมือนเอาใจเราไปใส่ใจเขาใจเขาใส่ใจเราอะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาของเราที่ว่าปีทองแห่งการศึกษานั้นเราจะเอาอย่างไรถ้าวิ่งตามหลังชาวบ้านเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าแต่ก่อนนั้นชาวบ้านต้องมาเรียนกับพระพระเป็นผู้จัดระบบการศึกษาตั้งแต่โบราณมาเลยถ้าเราอ่านหนังสือผูกใบลานจักๆปงๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นมหากาพย์พระตะยุทธก็ดีหรือเป็นหนังสือประเภทยาวๆอย่างรามยตนะอย่างรามเกียรติอย่างนี้ฤาษีวาระมิกินนท์เป็นคนเขียนขึ้นมาเขียนมาจากฤาษีและการศึกษาเราเรียนวิชาเวทมนต์กลคาถาก็ต้องเข้าป่าเรียนกับพวกฤาษีบ่งบอกให้รู้ว่านักบวชนี่เป็นผู้นำทางสติปัญญาแต่เดี๋ยวนี้เราต้องไปเรียนกับโลกคนโบราณภาคอีสานของเราสะท้อนออกมาให้เห็นว่าปัญญาญะเชโกทุสิกิโตไปศึกษาเอาวิชาการฝ่ายบานๆนำกลหมู่ขยมพระสงฆ์อาจารย์ก็จะต้องวิ่งตามหลังญาติโยมการเมืองขอนร่วมกันเป็นย้อมหลายยอมมีพอบาทหลายหลดเหลือนคนคนมีหน่อยน่าหลายเหลือไผหัวดอนใดสิน้ำก่นก่อนดำขออภัย เพื่อภาษาเสียงในฟิล์มของอีสานบ้านเฮาหน่อยความหมายนี่จะบอกว่าการเมืองขอนร่วมกันเป็นยอมรวมกันเป็นพักๆแล้วพักใครพักมันเหมือนกับบริษัทอาจจะเป็นบริษัทก็เลยก็ได้บริษัททางการเมืองเพื่อจะเน้นไปที่ทางเศรษฐกิจเลยก็ได้ถ้าจะใจกว้างพอไม่หาว่าตำหนิที่ตีนินทากันหลายยอมมีพอบานหลายหลดเลือนคนคนมีหน่อยนายหลายเหลือภัยนายมากกว่าไพร่บางพรรคจะมีแต่กรรมการบริหารพรรคมีแต่ผู้มีตำแหน่งแห่งที่พอเข้าร่วมรัฐบาลก็จะแย่งกันเป็นรัฐมนตรีไม่มีใครอยากเป็นส.ส.อยากจะเป็นผู้แทนธรรมดาตอนแรกอยากเป็นผู้แทนทั้งกราบทั้งไหว้ที่ว่างูเห่าหนอบหนอบใบเสือโครงหนอบหนอบใบข้างหน้าเหนือหมูสมันว่าอย่างนี้งูจงอางสีย่อมือหนอบเขียดจะหน้าน้ำไหวหนูสิ่งทำตะบ้าไห่แมวบักดำกลมขาบเสือโครงหนอบหนอบใบข้างหน้าเหนือหมูสมันตอนอยากจะเป็นผู้แทนก็เหมือนงูเห่างูจงอางไปเที่ยวกราบเขียดน้อยตัวน้อยๆอยู่ตามทุ่งตามท่าไปเห็นใครยกมือไหว้ดะทั้งนั้นทั้งที่มีเงินมีทองนั่งเครื่องบินมาผูกในกระทายใส่เสื้อมากันโยกมือไหวเช้าไหร่เช้าหน้าตามถนนหนทางจึงบอกว่างูจองอ่างย่อข้อนบเขียดจะหน้าน้ำไหวหลังจากนั้นหนูซิ่งทำตะบ้าไห่แม่บักดำกลมขาบอยากได้เสียงกับเขานี่ตามไปกราบไปไหวโหดไปก็ออกนอกเรื่องนอกราวนั่นก็เกี่ยวโยงกับการศึกษาสภาพแวดล้อมของมันทีนี้จึงบอกว่าการเมืองขอนร่วมกันเป็นย้อมหลายย้อมมีพอบานหลายหลดเหลือนคนคนมีหน่อยนายหลายเลือภัยนายมากกว่าไพร่รวมกันเป็นย่อมเป็นพักแล้วก็ยังแย่งกันเป็นใหญ่ในพักเป็นกรรมาธิการพักเป็นเลขาธิการเป็นรองหัวหน้าแย่งกันเป็นหัวหน้าพักเอาแย่งกันเป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลจึงบอกว่านายหลายเลือภัยหัวดอนใดน้ำก่นก่อนดำหัวดอนนั่นเราเน้นไปที่ว่าคนแก่หัวหอกหัวขาวหัวดอนหัวดำก็คือคนหนุ่มคนหนุ่มจะต้องนำหน้าคนแก่เท่าตามหลังตามไม่ทันเกมคนหนุ่มอะไรทำนองนี้ความจริงนั่นก็อยู่ในความหมายหนัง
ลึกลงไปกว่านั้นหัวดอนใดน้ำก่อนก่อนดำหัวดอนคือหัวพระพระทรงเจ้าโกนหัวออกไปแล้วก็หัวขาวขาวหัวดอนภาษาภาคอีสานว่าดอนควายเผือกก็ว่าควายดอนช้างเผือกก็ช้างดอนถ้าคนเผือกเหมือนฝรั่งก็ว่าคนดอนภาคอีสานว่าคนดอนคนไหนขาวหัวงอกให้ตาน้ำข้าวเหมือนฝรั่งก็ว่าคนดอนฝรั่งมาก็เรียกว่าคนดอนฝรั่งนั่นเรียกคนดอนหัวดอนใดน้ำก่อนก่อนดำพระสงฆ์องค์เจ้านั่นหัวดอนหัวดำคือชาวบ้านเดี๋ยวนี้พระสงฆ์เดินตามหลังชาวบ้านแต่ก่อนชาวบ้านเดินตามหลังพระสงฆ์นะพระสงฆ์เป็นคนสอนศีลสอนธรรมยกใส่กล่าวเท้าใส่หัวพระพูดอะไรแล้วก็เชื่อฟังเดี๋ยวนี้จะเอาว่าอยู่บ้านสมผ่านอยู่วัดชาวบ้านมีความรู้จบปริญญาจบม.4 ม.5 ม.6พระสงฆ์องค์เจ้าลูกชาวบ้านอย่างกับผมอย่างอาตมาเนี่ยจบชั้นป.4นักธรรมตรีก็ไม่ได้มาเป็นหลวงพ่อหลวงตาเฝ้าวัดเฝ้าวาป้ายเขาก็ดูถูกว่าไม่มีความรู้มันก็ไม่มีจริงๆทีนี้ก็ต้องทำตามเขาตรงนี้แหละเราก็เลยมาเสียเปรียบความจริงมันเป็นไปแล้วจะว่าอย่างไรมีพระไม่มีสงฆ์มีธงบ่มีบ่อนหอยมีหน้าบ่มีเมืองมีเมืองบ่มีเจ้ามีพระบ่มีสงฆ์มีธงบ่มีบ่อนหอยพอจะจ่อยหูหน่อยบ่อเงียงฟังกลายเป็นหน้าเคินถางดอนสูงเสียเผิดบ่อหอนใดพ้นเสียงจุ่มทุ่นมีแต่ความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์เมืองบ่มีสงฆ์นะหน้าเสียแห่งเหี่ยวตาย ไปนู่นเลยมันเกี่ยวโยงกันมีพระแต่ไม่มีสงฆ์สาวกสังโฆพระพุทธเจ้าจริงๆที่ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องมีธงบ่มีบ่อนหอยมีผู้เข้าใจหลักศีลหลักธรรมจะไปสอนไม่มีผู้ฟังไม่มีผู้ปฏิบัติตามเหมือนมีย่ามไม่มีที่จะไปห้อยเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยดูถูกภูมิปัญญาพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์เจ้าเราก็ล้าหลังเป็นผู้ไม่มีโอกาสการศึกษาในสังคมไม่ทันเขาก็มาบวชมาบวชแล้วแต่ก่อนก็ได้รับการกราบการไหว้เดี๋ยวนี้โลกมันเจริญพระตามไม่ทันความรู้น้อยเขาก็ดูถูกเพราะนั้นปีทองแห่งการศึกษาคณะสงฆ์ไทยก็เน้นไปที่การศึกษาระดับม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 แล้วก็ต่อปริญญากันทางนักธรรมก็ตีโทเอกประเรียน1 2 3อย่างไรก็ตามถ้าหากเรียนไปแล้วจิตใจมีแต่ความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวจ้องที่จะศึกออกไปเป็นเจ้าเป็นนายพูดได้เลยว่าเข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยจบ9ประโยคก็ยังไม่ถึงพระรัตนตรัยนี้น่าเสียดายนะเพราะเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านจะปรินิพพานท่านก็ได้ตรัสไว้ในมหาปรินิพพานนะสวโยโคอานันทะธัมโมจะวินาโยจะเทสิโตบัญญัตโตโซโวมามัจเจเยนะสัทธาเมื่อกาลที่ล่วงไปแล้วแห่งเราตถาคตประทำวินัยอันใดที่เราได้สั่งแล้วสอนแล้วบัญญัติไว้แล้วทำวินัยนั้นแลจะเป็นครูเป็นศาสดาของเธอในกาลที่ล่วงไปแล้วแห่งเราถ้าเราเน้นไปที่การเรียนทำวินัยคำสั่งสอนของท่านจริงๆเป็นวิชาเอกแล้วค่อยเอาพวกนี้มาเป็นวิชารองๆลงไปนั่นเรากำลังเรียนเข้าไปหาครูเรียนเข้าไปหาศาสดาเรียนเข้าไปหาพระพุทธเจ้าตามรอยเข้าไปให้ถึงพระพุทธเจ้าแต่ในนี้เราเอามาเป็นกระสายยาเราเน้นไปที่ความรู้วิชาการทางโลกเลยว่าหัวดอนใดน้ำก่อนก่อนดำวิ่งตามหลังชาวบ้านถ้าอย่างนี้เราก็กำลังไกลห่างแก่พระรัตนตรัยเพราะนั้นปีทองแห่งการศึกษาคณะสงฆ์ไทยนี้อาตมาหรือกับผมว่าน่าจะต้องมาเน้นที่การศึกษาศีลสมาธิปัญญารักษาศีลให้มันคงเส้นคงวาให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้านเป็นบุคคลในอุดมคติเป็นบุคคลตัวอย่างเดี๋ยวนี้ข่าวข่าวเรื่องพระสงฆ์จะมีเรื่องราวกันใหญ่โตทําให้สังคมป่วยศาสนาคลายจิตใจประชาชนก็รวนเรว่าพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งทางใจได้จริงหรือไม่มีปัญหาคาราคาสังการจัดการกับอธิกรณ์กับเรื่องกับราวก็ราชาอืดอาจเป็นเรือเกลือพูดไปแล้วก็กลัวจะกระทบกระเทือนชาวบ้านก็เลยชักลังเลแล้วเราจะเป็นที่พึ่งเป็นพระนาถะคือเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นก็ไม่ได้อัตนาถะเป็นที่พึ่งแก่ตนเองก็ไม่ได้เมื่อไกลห่างจากศีลจากธรรมเพราะนั้นการศึกษาที่เรากำลังจะวิ่งตามหลังของโลกของโลกหัวดอนใดน้ำก่อนก่อนดำอาตมายังไม่มั่นใจว่าจะเป็นปีทองแห่งการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยหรือไม่
แต่ถ้าตั้งออกตั้งใจรักษาศีลการให้คงเส้นคงวาเน้นไปในการเจริญสมาธิภาวนาไม่เบื่อหน่ายปฏิเสวติเสพกันจนคุ้นจนมีวิหารธรรมมีที่อยู่แห่งจิตแห่งใจไม่กลัดกลุ้มไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายอยู่อย่างพระเยือกเย็นสงบกินข้าววันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวตื่นดึกลุกเช้าเจริญสมาธิภาวนาเมตตาภาวนาเดินออกไปสู่หมู่บ้านในยามเช้าด้วยจิตใจใสสะอาดเหมือนน้ำค้างบนใบหญ้าเยือกเย็นเหมือนหยดน้ำแข็งเมตตาปราณีหลั่งหลากออกไปรอยยิ้มล้ำลึกโจภายในผู้คนได้มองเห็นก็เกิดความยินใจเย็นตาเดินออกจากวัดป่าไปสู่บ้านเหมือนเอาความสงบจากป่าไปฝากแก่คนที่วุ่นวายในบ้านเพียงแต่เขาเห็นก็ให้เขาหลั่งไหลงอกงามออกมาซึ่งความสงบเยือกเย็นคุณงามความดีอยากทำบุญทำทานกับท่านผู้นี้นั่นจึงจะชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่หลั่งไหลงอกงามออกมาแห่งคุณงามความดีในจิตใจของผู้ได้พบได้เห็นได้เข้าใกล้โอ้ยอ่อนซ่อนเด้พูดเป็นภาษาภาคอีสานเห็นพระเดินออกมาอ่อนซ่อนเด้จะแม่นพันสงบเยือกเย็นคือจะบ่ถูกบ่หยังเข้ามาบ่นมาไหว้แท้น้อเห็นพระก็เย็นใจด้วยนิพพุตานุนัสสามาตานิพพุตานุนัสสาปิตาเหมือนพระพุทธเจ้าเราตอนยังหนุ่มยังแน่นใครเห็นยังไม่ได้บวชเห็นเขาก็เย็นใจพ่อผู้ใดเป็นพ่อคงเย็นใจผู้ใดเป็นแม่คงเย็นใจน้ออย่างนี้ค่าการศึกษาของเราเน้นไปตรงนี้เน้นไปที่สมาธิเน้นไปที่ปัญญาฝึกฝนอบรมมีทักษะในนี้ทักษะการศึกษาขาดร่วงเลยพอบวชปั๊บอุปชาก็บอกแล้วอนุศาสตร์สีละสมถคาตาสมาธิสมถคาโตปัญญาสมถคาตาให้มีทักษะในเรื่องศีลนะในเรื่องสมาธิในเรื่องปัญญาให้มากๆนะไอ้ทักษะมันเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีว่าทักขะตาแปลว่าความทักขะนี่แปลว่าฉลาดคล่องแคล่วชำนาญตรงกับภาษาฝรั่งว่า diligence or skillful อะไรพวกเนี้ยคือคล่องแคล่วชำนาญในศีลมีอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจไม่ว่าหลับหรือตื่นหลับไปฝันไปก็ยังมีศีลอยู่อย่างนั้นในฝันอย่างนี้มีสมาธิคล่องแคล่วชำนาญอย่างนี้เอิบอิ่มแจ่มใสเบิกบานมีปัญญาอย่างคล่องแคล่วชวนะปัญญานิเพทะปัญญาปัญญาไวว่องไวรู้ทันกิเลสมีนิเพทะปัญญาปัญญาเฉียบแหลมชำแรกชำแรกเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสลอยลำอยู่ในโลกอยู่ท่ามกลางความร้อนด้วยความเย็นท่ามกลางความวุ่นวายด้วยความสงบเหมือนน้ำขุ่นมีอยู่ในน้ำใสเป็นน้ำใสภายในน้ำขุ่นอยู่ท่ามความวุ่นด้วยความว่างอยู่ในโลกที่โกลาหลวุ่นวายด้วยความสงบเยือกเย็นเป็นที่พึ่งแก่ผู้ได้พบได้เห็นการศึกษาชนิดนี้แหละเป็นการศึกษาที่เรียกว่าปีทองของการศึกษาแต่ถ้าสามารถฝึกฝนเล่าเรียนกันจนจบปริญญาโทเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นโพสต์ด็อกเตอร์เรทแต่ยังไกลห่างจากสิ่งเหล่านี้ก็อย่ากล่าวเลยว่าจะเป็นปีทองแห่งการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยฝ่ายเถรวาทจะเรียกว่าปีตะกั่วปีขี่กลัวแห่งการศึกษาคณะสงฆ์ก็ได้พอยิ่งศึกษาเท่าไหร่ยิ่งไกลห่างจากพระธรรมวินัยยิ่งทำตนเองเหมือนกับชาวบ้านมีความปรารถนาลามกโอยิ่งศึกษาเท่าไหร่ยิ่งไกลห่างจากศีลยิ่งไกลห่างจากสมาธิยิ่งไกลห่างจากปัญญาหัวจดฟ้าขาดวิตินบ้านเฮาหัวคงฝ่าขาเขินดินตึงยังผู้ภาษาภาคอีสานผู้ภาษาภาคกลางบอกหัวจดฟ้าขาไม่มีที่ตั้งบนพื้นแผ่นดินลอยเคว้งคว้างไปตามกระแสแห่งสังคมโลกาณุวัตน์ globalization system society ระบบโลกาณุวัตน์ระบบย่อโลกในสังคมชนิดนี้ลอยไปตามกระแสค่านิยมของสังคมแต่ถ้าศึกษาแบบศีลสมาธิปัญญารับรองสังคมครอบงำไม่ได้แต่จะครอบงำสังคมจะเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าต่อสังคม
ให้แก่สังคมอย่างมากเอาจากสังคมแต่ละน้อยในขณะเดียวกันก็ปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการค่านิยมที่ผิดของสังคมลักษณะเช่นนี้จะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่ได้รับการศึกษาเป็นการศึกษาที่มีทักษะและเป็นปีทองวินาทีทองชั่วโมงทองวันทองคืนทองของการศึกษาคณะสงฆ์